อ๋อเหรอแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอ๋อแม่กินหญ้าอยู่แม่แหวนสวัสดีค่ะเอายาให้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเมเทียนชัยด้วยมาพร้อมกับดาวนะคะสวัสดีคุณอะไรเอ่ยรถมาค่ะรถมาหลบรถแป๊บหนึ่งมาแล้วฟู้ดทรัคนะคะฟู้ดทรัคมาแล้วสวัสดีดาวอาหารช้างมาเลยสมุทรปราการฝนตกนะคะสวัสดีพี่ดาวสวัสดีพี่อ้อมค่ะสวัสดีคุณหนูแดง BK ใช่ไหมคะสวัสดีคุณพัฒพรคุณไคซากุเซนนะคะเมื่อกี้ใครเอ่ยคุณปุ้มนะคะคุณหญิงดารัตคุณคทานะคะสวัสดีพี่ฝนคุณเหมเมื่อวานค่ะคุณทันฟูคุณเพชรพลอยคุณสุวรรณานะคะคุณเกสินีนะคะสวัสดีพี่เจนด้วยนะคะสวัสดีคุณนันทวรรณค่ะจากจันทบุรีโอ้โหนึกถึงจันทบุรีต้องนึกถึงทุเรียนนะคะได้รับหมอนนะคะ1ใบจากพี่หนุยแต่ว่าหมอนยังไม่สุกดีห่มผ้าให้ทุกวันเปิดดูทุกวันรอหมอนสุกทรมานใจมากลำปางฝนตกไหมไม่ตกค่ะแต่ว่าอากาศก็ดีขึ้นคือไม่ร้อนแต่มันอ้าวๆนิดหนึ่งเนาะสวัสดีคุณพิมพ์นะคะสวัสดีคุณอัชรานะคะสวัสดีนนทบุรีฝนตกแล้วเดี๋ยวถ้าจะสงสัยน่าจะกำลังขึ้นรถด่วนมาอยู่รถด่วนนครพิงค์นะคะสัตหีบก็ตกแล้วสมุทรปราการไม่รู้ว่าจะเรียกฝนตกได้ไหมเรียกว่าฝนไปเยี่ยมนะคะเรียกว่าฝนไปเยี่ยมดีกว่าสวัสดีพี่นั้นเล็กนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณวรรณภาด้วยนะคะอ่ะเช้าๆนี้เรามาไล่สวัสดีกันก่อนกทมฝนตกค่ะอิจฉาจุงอันนี้อาจจะได้ยินเสียงรถนะคะรถส่งอาหารมาแล้วฟู้ดทรัคนะคะตรงนี้ก็มี4 มัด 4 มัดวันนี้เราจะมาเยี่ยมเยียนนะคะกลุ่มช้างที่ให้บริการนั่งช้างเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรแล้วก็บริเวณที่เขายืนอยู่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือก่อนเริ่มต้นที่จะใส่แยงต้องมีการทำอะไรยังไงบ้างนะก็จะมาสอดแทรกความรู้ให้กับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้วันอังคารค่ะนะคะโอ้อาจจะแบบฝนตกแบบเขาเพิ่งจะมีพิธีวันฉัตรมงคลเดี๋ยวจะมีวันพืชมงคลพิธีเรียกนาขวัญอุดรมีแต่ลมพายุค่ะมันมีเรื่องจริงอยู่อย่างนึงทุกท่านค่ะวันที่ตอนที่เดียอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมมันไม่ตกแต่เดียขับรถเข้าไปในลำปางก็เห็นร่องรอยของฝนตกนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาของไปที่ปังละเขาก็บอกว่าก็โทรถามแก่ช้างที่ปังละแก่ช้างก็บอกว่าตรงนั้นฝนตกฝนกำลังตกแล้วก็เอ๊ะฝนกำลังตกเราจะเข้าไปได้ไหมเส้นทางมันพอไปถึงก็ไม่ตกนะคะคือผ่านไปทุกที่ฝนตกหมดแต่ไม่ตกตอนที่นาเดียไปถึงนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นตัวขัดขวางหรือเปล่าสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี420ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะหลายท่านทักทายกันเข้ามานะคะอาจจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันไม่หมดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะก็วันนี้เรามาเริ่มต้นนะคะวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะหลายท่านบอกว่าเพิ่งจะไปกระบี่มาใช่ไหม
พิ่งไปกระบี่มาขอบคุณคุณเมธเทียนชัยอีกรอบนึงนะคะสำหรับดาวนะคะตอนเพิ่มอีก100ดวงนะวันนี้ยืนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราค่ะคนนี้แม่แหวนนะคะหรือว่าแม่สารวินแม่สารวินเธอมีดวงตาสีขาวก็เลยเรียกเธอว่าแม่แหวนนะคะแม่สารวินแม่สารวินเป็นเพื่อนสนิทแม่อุ้มผางกลับมาจากใต้กันแล้วเมื่อเช้าไปลองใต้กันมาใช่ไหมคะเมื่อเช้าไปลองใต้มากลับมาแล้วเนาะไปดูน้องบัวมาแล้วใช่ไหมคะขึ้นลำปางมาเร็วไหมก็ฝากให้กำลังใจสำหรับทีมของกระบี่ด้วยนะคะทีมของกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็ทางลำปางก็สามารถให้กำลังใจเรามาได้นะคะทักทายพูดคุยกันได้ส่งดาวมากันได้นะคะส่งดาวมากันได้ดาวจริงดาวทิพย์ดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์รับได้หมดเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะ Good morning Rorin so today I start with the big elephants that they're working forforElfin Ride, and I would like to inform them some informations and what we like need to prepare for an elephant before they're working for Elfin Ride. So then we can educate for the visitor who watching right now to understand about a group of an elephants in our center. คุณฟีมาแล้วนะคะคุณฟีมาแล้วมาพร้อมกับเลขบัญชีนะคะเมื่อเช้าไปใต้เมื่อเช้าลองใต้ตอนนี้มาเนื้อนะคะตอนนี้ขึ้นเนื้อมาแล้วอ้าวสวัสดีพี่โยค่ะอันนี้พี่โยดูหรือน้องบิ๊กบอสดูแอบดูนะคะอ่ะมานี้มานะคะมากับแม่แหวนหรือแม่สารวินนะคะแม่สารวินมีในตาสีขาวแม่กำลังยืนกินหญ้าแม่อาบน้ำเรียบร้อยนะคะทุกเช้านะคะช้างก็จะต้องมีการออกกำลังกายได้เป็นกิจวัตรของเราประจำวันเลยทุกเชือกทุกกลุ่มเลยนะคะออกกำลังกายแล้วพื้นที่ออกกำลังกายจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางเชือกของแม่วางเนาะเขาก็จะออกในพื้นที่ของเขานะคะเอามาออกรวมกันไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นการออกกำลังกายหนักนะคะหนักเกินไปหนักสำหรับพี่ขวัญนะคะก็วันนี้แม่สารวินนะคะออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาเติมพลังนะอาบน้ำเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ำตอนนี้ตัวแห้งแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่ทันได้เช็ดตัวเลยนะตัวแห้งแล้วอ่ะวันนี้ตรงนี้ก็จะมีนะคะมีแม่สารวินแม่คอดแม่ทานตะวันพลายแก้วนะคะแล้วก็เชือกสุดท้ายเป็นพังจันแดงนะคะมีพังจันแดงตอนนี้รถอาหารกำลังมาที่เห็นเขียวๆบนรถนั้นเสื้อพี่ควานนะคะพี่ควานใส่เสื้อสีเขียวนี่วันนี้เดี๋ยวทักทายเซย์เฮลโลกับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์พาไปดูโรงนี่พัดลมนะพัดลมนะคะพัดพาเอาน้ำใจมาเนี่ยก็ได้จากแม่นี่เปิดตรงนี้เลยเย็นสบายลมพัดปิวหญ้าแห้งเกือบปิวอันนี้พี่ควานเตรียมอันนี้พี่จันดีเตรียมอะไรคะพี่จันดีเตรียมมาอย่างอันนี้เป็นเสบียงกะในกระเป๋าสปอนเซอร์ด้วยอันนี้เป็นกับข้าวกับครัวแอบดูกระเป๋าพี่ขวานกระเป๋าพี่ขวานอันนี้เป็นตู้เย็นเก็บของตู้เย็นมีความเย็นไหมคะอ๋อมีอ๋อถ้าไม่มีเราจะไม่เรียกตู้เย็นนะเราจะห้องว่าตู้อุ่นมีอันนี้กระเป๋าพี่ขวานแอบดูกระเป๋าพี่ขวานนะคะนี่มีนอกจากจะมีอันนี้เป็นมุมของพี่ควาก็จะนั่งพักกันตรงนี้อันนี้เป็นย่าแม่แหวนกินกี่มาร์ทคะวันหนึ่งระหว่างวันประมาณทั้งหมด10มาร์ทประมาณทั้งหมด10มาร์ททั้งวันวันค่ำหรือว่าเฉพาะแม่ตอนอ่ะแม่ตอนก็5มาร์ทอ่ะแม่ตอนอ๋อย่าอื่นย่าอื่นแถมแล้วก็มีอาหารที่น้องเที่ยวป้อนตัวเนาะครับตอนนี้พี่จันดีนะคะดูแลแม่สารวินนะคะพี่จันดีเป็นผู้ที่อยู่กับจ้างมากี่ปีละสารวินเจ็ดปีละเจ็ดปีก็กับช้างมาประมาณ10ปีละอ๋ออยู่กับช้างมา10ปีนะคะแต่อยู่กับแม่แหวนมา7ปีนะคะเสียงดัมมี่ปอในทันดูไหลอ๋อในคอมเมนต์นะคะวันนี้กลุ่มบ้านฮักมูทุนะคะมีน้ำหวานมาส่งด้วยนะวันนี้กลุ่มบ้านฮักตุมูมุทูนะคะมีน้ำหวานมาส่งด้วยเดี๋ยวน่าจะมีทีมไปรับนะคะแล้วนำมาแจกจ่ายให้นะคะดูจากเหงื่อก่อนเช้านี้เหงื่อมาพี่จันดีเหงื่อมาแล้ว
หลังจากที่อาบน้ำให้แม่แหวนเรียบร้อยนะคะพี่จันดีกับแม่สรวินนะคะวันนี้ก็มีแม่ๆนะคะวันนี้มีแม่ๆส่งน้ำหวานมาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตพาไปเดินดูรอบๆตรงนู้นนะคะแม่สรวินเมื่อกี้เดินไปเดินวกกลับมาไปคุยกับพี่จันดีตรงนี้ก็จะมีแม่คอดใครจำพี่ควานแม่คอดได้บ้างพี่ควานแม่คอดชื่ออะไรอันนี้บอกใบให้แล้วพี่ควานแม่คอดชื่ออะไรชื่อพี่ไรนะพี่ไรนะรถส่งอาหารช้างโอ้อันนี้รถใช้ระบบเบรกนะคะเป็น AI นี่อันนี้เอาลงตะไดนี่ดูการออกกำลังกายของพี่ควานนะคะนี่ดูกล้ามเนื้อของพี่ควานในการดึงหญ้าลงเช้ายกหญ้าเย็นยกแก้วนะพี่ควานบอกว่าแขนอ่อนเลยนี่ก็เตรียมนะคะชื่อพี่ไรคะชื่อพี่ไรนั่นเองนั้นนายไรทองสุกนะพี่ไรนี่มีถั่วรสหญ้าอันนี้เอาลงมาอันนี้เป็นหญ้านะคะอันนี้เราเรียกว่าหญ้าพุ่ยหญ้าย่อยหญ้าพุ่ยเพราะว่ามันแบบเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆใช่มันเป็นเศษน้อยๆแต่เห็นแบบนี้แล้วมันเยอะนะคะเยอะมากเราจะรู้ได้ไงว่าพอแล้วมีนี่อันนี้มีทีมดันทีมดันทีมดึงแล้วก็ทีมดันนะคะนี่อยู่ทีมดึงดันนะคะทีมดึงดันนะคะพี่ควานก็จะเป็นคนที่เตรียมอย่างที่บอกนะคะว่าพี่ควานก็จะเป็นผู้ที่เตรียมคือดูแลช้างทุกอย่างเลยช้างนี่แทบจะแบบไม่ต้องขยับตัวเยอะนะคะอาหารการกินที่หลับที่นอนนะคะทำความสะอาดให้นะคะแล้วก็ระหว่างวันก็จะมีกิจกรรมนะมีกิจกรรมให้เขาทำตามความเหมาะสมนะคะถามว่าความเหมาะสมในการคัดเลือกกิจกรรมให้กับช้างก็พิจารณาจากอะไรพิจารณาจาก1สภาพร่างกายโตเต็มที่แข็งแรงอย่างแม่พังคอดของเรานี่นะคะซึ่งเป็นแม่ของพลายปฐมสมภพนะคะนี่ก็ตอนนี้โตเต็มที่แล้วนะคะก็น้ำหนักวันนี้แม่คอนหนักประมาณเท่าไหร่เจ้า 2,900 2,900 นะคะเห็นหญ้าขนเลย 2,900 นะคะนี่แม่บอกอยู่นี่นะคะเราก็จะดูตามสภาพร่างกายความแข็งแรงแม่ขอดก็40ปีนะคะความแข็งแรงตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่2,900นะคะนี่โอ้วันนี้ปลาหลวงบ้านประกาศกะมีชาเขียวแล้วชาไข่มุกตัวนี่อันนี้แกเรียนประกาศแล้วนะคะนั่งน้ำเย็นอย่าไปห้องแอร์นอกอย่าไปเล่นใช่วันนี้แม่บ้านกลุ่มฮักตุมูมุทูฝากมานะเมื่อกี้บอกแล้วตอนนี้แสดงว่าน้ำมาถึงละพี่ความไปเอามาได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจทุกน้ำใจที่ส่งมาให้นะคะพ่อหลวงบ้านประกาศแล้วไปฮับน้ำมีชาเขียวนะชาเขียวชาเขียวน้ำเย็นนะน้ำหวานนะอันนี้แม่ขอดของแม่ขอดก็กินหญ้าค่ะนี่ก็กินชาเขียวเหมือนกันนะคะหญ้าเขียวหญ้าเขียวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตรงนี้จะเป็นโรงนะยืนพักกลางวันเรามาพูดถึงกันต่อเรื่องของการคัดเลือกช้างแล้วก็ดูลักษณะนิสัยด้วยนะคะหนึ่งนิสัยของกลุ่มช้างที่ให้บริการนั่งช้างนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีกลุ่มช้างงาด้วยนะซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มนี้คือช้างทุกเชือกเนี่ยต้องมีการออกกำลังกายอย่างช้างงาเนี่ยบางทีเขาก็จะชอบที่จะเรียกว่าทำงานแบบตัวคนเดียวไม่ค่อยชอบทำงานกลุ่มนะชอบทำงานเดี่ยวนะคะอย่างแม่ขอดแม่ทันตะวันนี่ก็แม่ขอดนี่ก็เคยอยู่ในส่วนของห้องเรียนช้างมาก่อนแต่เนื่องจากว่าด้วยห้องเรียนช้างที่มีจำนวนช้างเด็กมาเพิ่มมากขึ้นแม่ก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วด้วยนะคะในส่วนของห้องเรียนเนี่ย
แม่ก็เลยออกมาอยู่ตรงนี้ก็เพิ่มการออกกำลังกายให้กับแม่ได้ด้วยนะคะไปรับน้ำกันแล้วพี่ควานไปรับน้ำแล้วค่ะแล้วพี่ควานก็ทิ้งเราอยู่กับช้างไม่มีใครอยู่กับช้างเลยไม่มีใครอยู่กับช้างเลยเหลือแต่เราคนเดียวนะคะพี่ควานไปรับน้ำกันอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยเช้านี้ชื่นใจหลังจากที่ขนหญ้าดึงหญ้านะนี่พี่จันดีนะคะกำลังเอาหญ้าลงให้กับแม่แหวนอยู่หลังจากที่เราอาบน้ำนะคะนะคะหลังจากที่เราอาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนจะเอาอุปกรณ์ต่างๆใส่บนแหย่งช้างนะคะใส่บนหลังช้างก่อนจะอุปกรณ์แหย่งช้างใส่บนหลังช้างได้ต้องทำความสะอาดห้ามให้มีกรวดทรายสิ่งสกปรกอยู่บนหลังเลยนะคะท่านลองนึกภาพดูว่าถ้าท่านใส่รองเท้าหรือใส่ถุงเท้าแล้วเท้าท่านไม่สะอาดอะท่านจะก็รู้สึกแบบระคายเคืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ควานเขาก็เลยอาบน้ำให้ก็จะแบบหลังก็จะต้องสะอาดขัดกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเอาอุปกรณ์ไปใส่นะคะอุปกรณ์ของพี่ควานที่อยู่บนหลังช้างมีอะไรบ้างนี่มีอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรอแป๊บหนึ่งอึ๊บขึ้นไม่ได้ติดโทรศัพท์นี่นะคะนี่คือวัสดุชิ้นนี้เราเรียกว่าหนังช้างนะคะนี่แต่จริงแล้วไม่ใช่หนังช้างของจริงนะคะอันคือเปลือกไม้สมุนไพรเปลือกไม้กระโดนนะคะนี่เอามาทุบแล้วก็มัดต่อกันเป็นแพรความหนักหรอก็ราวประมาณสัก5โลไม่ถึงประมาณนี้แต่ไม่ถึงนะคะยกได้อยู่ให้เดียวยกได้อยู่นะอันนี้คือหนังช้างพี่ขวัญก็ตากไว้ผึ่งไว้นะคะนี่อ้าวสวัสดีค่ะลูกค้ามโอ้ทำไมสีดอยใหญ่มีงาโอ้งางอกแล้วเหรออันนี้พี่พงนะคะพี่พงไปรับน้ำน้ำหวานนะคะมีน้ำหวานนะคะข้างล่างลงไปได้ไหมพี่แอดให้ลงได้ไหมแอดน่าจะได้ยินเสียงนี่พี่แอดกับพี่พงนะคะซ้ายมือพี่แอดนะคะเพิ่งเปิดคอนเสิร์ตมาทางขวามือพี่พงนะคะเราพูดถึงหนังช้างกันต่อนะอันนี้ก็เป็นหนังช้างนะคะนี่เป็นวัสดุที่เอาวางไว้นะคะบางพื้นที่อาจจะใช้เป็นแบบผ้าห่มหนาๆหรือพลาสติกนะแต่ว่าเราใช้ตัวนี้นะคะซึ่งทำจากเปลือกไม้เนาะก็ระบายความร้อนได้นะคะระบายความร้อนได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์รัดไว้ให้ด้วยนะคะ so now I'm showing you about like the saddle for what we put on an elephant when before they go ride so we have to concern about the safety so we need to clean an elephant first so get any dustor dirty or the sand out from the back and then we wait until the back get dry then we put this on the back that can protect the skin between the back and the saddle on the back so that's it over there นี่อันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะของพี่ควานกำลังคิดอยู่ว่าขึ้นไปได้ไหมหมายถึงกางเกงเราอึ๊บไปพาไปดูข้างบนขออนุญาตขึ้นไปปึ๊บนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้น2ของพี่ควานชั้น2นะคะพี่ควานก็จะใส่อุปกรณ์ให้ข้างบนนี้อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเป็นแหย่งถามว่าแหย่งควรจะเป็นน้ำหนักเบากว่านี้หรือหนักกว่านี้ได้ไหมถ้าน้อยหนักแหย่งจะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 45-50 กิโลกรัมนะคะก็วัสดุแตกต่างกันทำมาจากไม้ก็ได้นะมีทั้งไม้มีทั้งเหล็กนะคะแล้วก็แต่ควรจะมีน้ำหนักระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเวลาอยู่บนหลังแล้วเวลามีน้องเที่ยวนั่งอะค่ะมันจะเบาเนาะแล้วก็เราก็จะมีเชือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชือกที่เอาไว้รัดกับช้างนั่นเองตรงไหนแข็งแรงบ้างตึบนี่อันนี้ก็เป็นเชือกนะคะมีเชือกรัดมีร่มด้วยใต้แหย่งก็จะมีร่มให้บริการนะคะนี่หมวกพี่ควานนะคะนี่เป็นสายรัดอันนี้สายปะอกอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเบาะมีกงหางด้วยนะคะกงหางแล้วก็เสร็จแล้วก็จะออกมาทรงแบบนี้เลยนะคะสำหรับ
การรับน้ำหนักบนหลังช้างนั่นแหละอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่หลายท่านกังวลว่าเอ๊ะช้างรับน้ำหนักได้เท่าไหร่จริงๆการนั่งบนหลังช้างอะค่ะเรากะคำนวณน้ำหนักแล้วให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน300กิโลนะคะเพราะว่าก็จะอยู่เฉลี่ยแล้วอันนี้ไงน้ำมาแล้ว ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 10% ของน้ำหนักตัวช้างนะคะ300กิโลเนาะอันนี้รวมน้ำหนักแหย่งด้วยนะคะรวมน้ำหนักแหย่งด้วยน้ำหนักแหย่งอุปกรณ์ที่อยู่บนหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ยอันนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้น2ตึ๊ดตึ๊ดนี่อันนี้ก็ให้ดูนะคะน้ำหนักแล้วก็ไม่เกิน300กิโลกรัมซึ่งไม่เกิน 10% ของน้ำหนักตัวช้างรับน้ำหนักได้สบายมากเลยนะคะเบาๆแล้วก็เป็นการพาเขาไปเดินออกกำลังกายได้ด้วยนะคะถามว่ากิจกรรมนี้เหมาะกับช้างกลุ่มไหนก็ต้องเป็นช้างที่แบบโตแล้วเนาะโตเต็มที่สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เรียกว่าได้ควรได้มีการออกกำลังกายและการเดินนะคะช้างที่ไม่เหมาะกับเรื่องของการให้บริการนั่งช้างนะคะก็จะเป็นกลุ่มช้างที่ยังโตไม่เต็มที่อย่างช้างเด็กอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะอย่างช้างเด็กนะคะหรือช้างที่มีความชราอย่างเช่นยายมนะก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็เข้าใจถึงเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงได้มีเรียกว่ากิจกรรมนั่งช้างเนาะอย่างที่บอกว่าเรามีช้างหลายกลุ่มหลายประเภทเราก็ต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเขานะคะให้เขาได้มีการเคลื่อนไหวขยับร่างกายนะเพราะว่าเขาอะไม่ได้หาอาหารกินเองนะคะมีพี่ควานหาให้แล้วก็พี่ควานอาบน้ำให้ที่หลับที่นอนพี่ควานก็เตรียมให้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมเราเรียกว่าเป็น enrich activity นะคะ so now I'm showing you about the material that we put on or the saddle that we put on an elephant back so the people are concerned about how much of the weight that shouldan elephant can carry. For elephant ride, so we control the weight should not over 300 kilograms. So includes with the seat or the saddle like this, and we have the materials that can save an elephant bag. And we choose adult elephant that weighs more than 2,500 kilograms and can up to 3,000 kilograms. So the weight on the bag is 300 kilograms is...could be for percentage is 10% of their weight. And before we let the elephant work, they could eat, you know, enjoying. And this is the what we call the area that they can resting in the afternoon. We have the tube of the water, and we restrain them to stay here. And then when we have a tourist want to ride them, they can go and walk.But one day they walk just five kilometers per day, not over than this. When they walk after that, they can back and resting. So this is the rule for elephant ride. อันนี้ก็คือเรื่องราวของเรียกว่ากฎของการใช้ช้างในบริการนั่งช้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหย่งนี่ให้เราให้ดูกันใกล้ๆเนาะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจเลยทั้งท่านที่เป็นคนไทยท่านที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็จะได้เข้าใจว่าเรานะคะมีขั้นตอนมีการคัดเลือกช้างยังไงแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะคะเนื่องจากว่าที่นี่ของเราก็มีช้างหลากหลายเนาะมีหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะอยู่ตรงนี้ป่าได้เดินลงก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกลับลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปหาช้างเชือกอื่นๆนะคะข้างล่างก็เตรียมอาหารนะเดี๋ยวเราลงไปดูช้างหนุ่มหล่อข้างล่างกันด้วยนะคะแม่คอร์ดของเรานะคะ This is cord วันนี้เป็นแรปเปอร์วันนี้พูดเร็วเหรอคะวันนี้พูดเร็วใช่ไหมต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดเร็วเกินไปเดี๋ยวจะพยายามปรับใส่โหมดสโลว์ให้นะคะใส่โหมดสโลว์ให้ต้องขออภัยนะคะถ้าสมมุติว่าพูดเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวจะพยายามปรับโหมดให้แล้วขออนุญาตเปิดโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งดูคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปข้างบนก็เลยอาจจะนี่ขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะคะเลยอาจจะแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นไป2เครื่องไม่ได้เพราะต้องใช้ความปลอดภัยของร่างกายนิดนึงอ่ะเรามาดูเชือกที่2 อันนี้เป็นเชือกที่แอนเดียเพิ่งไปเดินป่ากับแม่มานะคะนั่นก็คือแม่ทานตะวันแม่วันสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ทานตะวันนะคะแม่ทานตะวันเป็นแม่ของใครเอ่ยมีใครตอบถูกบ้าง
ติ๊งนองติ๊งนองนั่นก็คือแม่ของลูกข่างนั่นเองนะคะแม่ทานตะวันคนสวยคนนั้นเป็นแม่ของพลายปฐมสมภพเป็นแม่ในนามเพราะว่าเสร็จแล้วก็ให้พุ่มพวงเพื่อนสนิทเลี้ยงลูกให้แม่อ๋อแม่จะเอาย่าแน่เลยแม่บอกว่าไปเอาย่าให้หน่อยแม่บอกไปเอาย่าให้หน่อยนะแม่ทานตะวันนะคะแม่เพิ่งกินเสร็จไปนะดูจากร่องรอยที่อยู่ด้านหน้าแม่เพิ่งกินเสร็จไปแม่บอกเกาอีกแน่เลยแม่เดี๋ยวต้องรอพี่ควานมานะคะแม่ค่ะโอเคไหมคะรอพี่ควานมานะคะแม่วันคนสวยแม่นี่อาหารของแม่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้านี่แม่ไม่ได้กวักงวงเรียกเราแต่อย่างใดแม่กวักงวงเรียกอาหารนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยมันย้อนแสงไหมอ่ะพยายามแบบกลัวย้อนแสงนะคะไหนได้น้ำหรือยังน้ำแบบได้น้ำหรือยังยังเลยเขากำลังไปแจกอยู่ใช่ใช่ใช่แจกทุกคนเลยนะคะวันนี้แจกทุกคนเลยนะคะใช่ FC บ้านฮักตูมูโมทูนะคะฝากน้ำมานะคะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปแอลสูงโคชบาลเจอน้องช้างหลายๆเชือกประทับใจขนาดขอบคุณค่านะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะค่ะกิจกรรมนะคะก็ที่เราเลือกคัดสรรให้น้องช้างนะคะก็จะต้องเรียกว่าดูความเหมาะสมทั้งลักษณะนิสัยลักษณะทางกายภาพนะคะของช้างด้วยอ่ะอย่างยกตัวอย่างนี่พ่อพลายแก้วของเราลูกของคุณแม่สิงขรนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องกับเนื้ออุ่นและเคลางเอาพลายแก้วนะคะพลายแก้วพลายแก้วปีนี้อายุตั้งแต่25โอ้เป็นเจ้าเพศแล้วเซาห้าฮะกำลังมีแฟนเป็นแฟนใครนี่เอาโซหาไปเจอเนี่ยอยากมีแฟนแล้วใช่ไหมเอาประกาศหาแฟนให้พายแก้วนะคะมีใครสนใจบ้างแม่ทานตะวันสนใจหรือเปล่าแม่วันบอกสนใจย่านะสนใจย่าช้างเลี้ยงช้างเลี้ยงเรียกเป็นเชือกช้างป่าเรียกเป็นตัวนะคะเดี๋ยวมาให้ข้อมูลช้าๆกันอีกรอบเผื่อหลายท่านเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะคะต้องขออภัยถ้าหากว่าพูดเร็วเกินไปนะเมื่อกี้ก็ให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการใส่อุปกรณ์บนหลังช้างหรือบนแหย่งช้างเนาะก็จะต้องมีการทำความสะอาดให้ก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอน้องเที่ยวมาใช้บริการนี้นะคะก็จะมีอาหารให้ทานนะมีหญ้าให้กินนะคะมีหญ้าให้กินแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่แหย่งนะคะอยู่บนหลังเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักนะอย่างแหย่งก็ควรจะหนักประมาณ 40-50 กิโลเพราะถ้าเบากว่านี้นะคะเวลาน้องเที่ยวไปนั่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหงายท้องได้นะหรือว่าคนเมืองห้องว่าตักหงายนะจ๊ะแล้วก็มีอุปกรณ์รัดนะคะมีอุปกรณ์รัดสายรัดมีปะอกมีกงหางแล้วก็ระหว่างแหย่งกับหลังช้างเนี่ยเราจะมีหนังช้างนะคะหรือที่ทำมาจากเปลือกไม้กระโดนเราเรียกว่าหนังช้างอาจจะฟังแล้วดูน่ากลัวนะคะเรียกว่าหนังช้างนะคะก็เอาวางไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวรองรับแล้วก็ไม่ให้หลังเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะคะเนาะในส่วนของหนังช้างที่เอาวางบางที่ก็สามารถทำมาจากผ้าห่มทำจากพลาสติกได้แต่ของเราทำจากเปลือกไม้สมุนไพรเปลือกไม้กระโดนนะคะพี่แก้วเอาหญ้าเหน็บงาด้วย เหมือนกินแบบเคยเห็นคนสมัยตะเมินกินเมี่ยงเหรอเอาไปเหน็บไว้นี่เดี๋ยวเขาดูเขาว่าเขาจะปั้นเป็นคำๆหรือเปล่าการกินหญ้าของช้างนะคะเราสังเกตนะคะเชื่อว่าแม่ๆทุกคนสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละเชือกเขาจะมีเทคนิคการกินนะไม่เหมือนกันนะดูพี่แก้วทำไงแก้วบอกสวบเลยจ้ะเอาใส่เลยจ้ะมีเอาเน็บไว้ที่งาบ้างแต่อันนี้กำลังอ๋อหยิบกำน้อยกำสองสามเส้นเนี่ยกินปลาฮาโร่หรือเปล่ากำลังคิดว่าจะกินปลาฮาโร่อยู่แน่เลยมีสะบัดตรงนี้มีเศษหินเศษทรายก็มีสะบัดนิดนึงอันนี้พลายแก้วนะคะพลายแก้ววัย25ปีเมื่อกี้ใครบอกว่าอยากสมัครเป็นแฟนพี่แก้วนะในเรื่องของการเรียกช้างนะคะช้างเลี้ยงช้างบ้านเรียกเป็นเชือกนะคะช้างป่าเรียกเป็นตัวแล้วก็ช้างสำคัญนะคะเรียกเป็นช้างนะคะขอบคุณคุณโมมากๆเลยคุณโมวอเตอร์เมลอนนะคะนี่มารายงานเรื่องของการส่งน้ำใจนะคะเลี้ยงน้ำหวานให้กับพี่ควานเจ้าที่ทุกท่านด้วยนะคะพี่แก้วสุดหล่อพี่แก้วปิ้งไก่ไหม
ไม่ปิ้งเออวันนี้คุณเอ๋มาหรือยังยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นคุณครูคุณครูมาถึงห้องหรือยังในพี่แก้วกินคำใหญ่ละเมื่อกี้แบบกินเส้นสองเส้นสะบัดก่อนสะบัดอันนี้เอาไปเหน็บไว้นะคะสะบัดแล้วก็เอาเหน็บไว้เหน็บไว้ที่งาหรือว่าจริงๆแล้วอยากมีหนวดอยากมีหนวดหรือเปล่าอย่าเอาฝนมาฝากที่ลำปางลำปางวันนี้ก็อุณหภูมิดีขึ้นค่ะไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนเยอะนะคะไม่ได้ร้อนเยอะนะเหมือนครั้งที่แล้วอ๋อนี่สะบัดเสร็จแล้วไปรวมกันกับที่เหน็บไว้นะคะเนี่ยคนหล่อเขากินหญ้าแบบนี้เอามาหยิบกำน้อยกำน้อยแล้วมาเดี๋ยวเหน็บไว้